คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพ y t to ว w i n t o p u p ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุม้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพาะบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็นอ่ครับมี TFT จ่าเหลียวเลเจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัยร้านเปร์เซนรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ วัสดี้ครับทุกคนผมซาวนนะครับตอนนี้ครับ,ค,นนค,รบ,ค,รบคือ TFT เซต11บออมเลวรอดแพท1 4 1 2นะครับเป็นแผทที่ดีน่าจะเกือบดีที่สุดในบรรดาทั้ง11แล้วมันงครับผมเพราะว่าแผนนี้ครับจะมีตัวละครเก่าๆกลับมาและก็มีตัวละครใหม่ที่ก็เล่นต่อได้ดีเหมือนเดิมด้วยนะครับมีตัวละครลีโลมีคอมที่หายไปนานกลับมาเล่นได้ดีมากๆมาแจกกับคอมเมตาเก่าๆด้วยก็มีนะครับผมจะมีอะไรไปดูกันเลยครับ สำหรับคอมแรกนะครับก็คือการกลับมาของคอมโยเนะเลยครับผมโยเนะอะฮะมันหายไปนานมากเพราะว่าโดนเนิร์มหนักมากใช่ไหมครับซึ่งในปัจจุบันครับได้รับบัฟมาเพียงแค่เพิ่มตีเร็วมันกลับมาเลยครับผมมันกลับมาเลได้ดีมากนะฮะโยเนะครับในนี้ก็จะเป็นแบบคลาสสิกนะฮะเดี๋ยวมันจะมี2เวอร์ชันอันนี้ครับจะเป็นเวอร์ชันที่จะเป็นโยเนะออมเบรลนะครับคอมนี้ครับจะเล่นง่ายมาก เป็นคอมที่เล่นง่ายสุดในแพทนี้ถ้าไม่นับว่าคุณต้องหาแบบรีโลหรือว่าการสุ่มให้ตัวละคร3บาทเป็น3าดาวนะครับผมจะเล่นคู่กับรีเพอร์ที่ได้รับบัฟมาหลายแพทแล้วนะครับจนมันรอเล่นได้แล้วแหละแต่ว่าโยเนครับมันต้องเล่นได้ไม่ง,งั้นรีเปอร์จะเต็มไปด้วยแบบคินเด็ดสบาทคาสิกหบาทแล้วมันจะไม่ค่อยเก่งโยเน่ถ้าแบบเล่นไม่ได้ก็สาบาทก็ไม่ได้รีเปอร์สเลยจะเล่นได้ถ้าแบบเป็นเคนซึ่งก็ไม่พออยู่ดีถ้าคุณต้องมาใส่เครีเปอร์สแล้วแบบมีตัวละคร3ตัวที่ใส่เป็นบ ลิเปอร์ครับท้าไม่โยเนตีเป็นเลื่อไหลได้ดีมากแล้วก็อัรมโรครับท้าไมมีโลและก็มี s อซครับคอมเรามันจะบิวเป็นลิเปอร์สแล้วก็เป็นอัมโรสีนะครับ o, มีโลมีดาเมจแล้วก็มีความรวมมือแก่ของตัวละครนะครับโยเนตทำการลวงแบคลายตีกองหน้าบ้างอารูนทำการตีกองหน้าแบบสกิลใส่กองหลังมันจะคุ้มมากเลยครับผมแคี็หลักครับเป็นโยเนได้เลยคุณสามารถใส่เป็นแบบ ไฟเตอร์ก็ได้ครับผมจะใส่เป็นแบบไททันวิซิเวอร์หรือแม้กระทั่งตีกระจายก็ได้เพราะว่ามันคุ้มในตอนนั้นเลยครับผมตีกระจายมันจะคุ้มมากเพราะว่าโยเนจะเคลียร์พวกหลายตัวได้ไวมากเผื่อโยเนติดแทงหลักนะครับของฝั่งตรงข้ามวิธีการเลเวลนะครับจะทําการเลเวอัพแบบทานฝั่งของสโลโลเจ็ดนะครับเราจะหาเป็นอาลูน3ดาวและโยเนสามดาวราคาเท่ากันไปด้วยซึ่งก็เจอได้เยอะสุดที่เลเวลเจ็ดและครับเลเวลเจ็ดมีการเพิ่มโอกาสให้เจอตัวละคร3บาทด้วยนะฮะ พ้อมต่อมานะครับจะเป็นคอมเซนนาเชนนะฮะเป็นคอมที่เก่งมาตลอดแต่แค่เหมือนกับแบบมันแค่ไม่ถูกกับเมตาที่ผ่านมาเฉยตอนนี้ครับเก่งเริ่มเกินไปด้วยครับเนื่องจากโกลลี่มีการบัฟมาด้วยนะฮะระหว่างทางแต่ก็มีบัฟเซนนาแผนนี้แหละเลยกลับมาเก่งมากกว่าเดิมอีกครับผมให้เซนนาครับเป็นตัวละครแบกชือ้ของแนวแรงๆจะดีมาส่วนตัวผมชอบใส่เป็น IE จอกกอใจแอน แต่คุณก็สามารถใส่เป็นกุนซูก็ได้ฮะสามารถใส่ใแบบเป็นกุนซูเผื่อไปเล่นคอมแอชหรือเป็นคอมอื่นที่ใช้กุนซูก็ได้ครับแท้งหลักครับเป็นเชนสําคัญครับเชนต้อง3ดาวคุณอาจจะรอดเหมือนกันอาจจะท็อปสตัวที่เชนเป็น2ดาวแต่ว่าส่วนมากที่ผมเล่นมาเนี่ยเชนไม่สามปุ๊บกองหน้าคุณจะละลายเร็วเกินเซนหน้าคุณอาจจะแรงแต่ว่ากองหน้าคุณจะหายเร็วไปหน่อยนะฮะดังนั้นครับผมคิดว่าเชน3จําเป็นมากคอมไหนที่ใช้โกลี่สี่อ่ะมันต้องการเชนสาไปด้วยจะโคตรด,ดีแต่คอมนี้ครับจาเป็นมาก นะฮะจ้นะครับเซนนาสามและเชนสามไปด้วยถ้าเชนสามเซนนาไม่ไม่สามอาจจะปแปลกหน่อยก็ไม่ได้เหมือนกันจ้นะครับต้องทงั้งคู่เลยจะดีกว่าแต่อาจจะมีบางเกมครับที่คุณอาจจะเซนนาสามเชนสองรอดก็มีนะครับถ้าของเหลือนะครับเอาไปลงให้กับเอทอกก็ได้นะฮะเป็นของแนวแท้งแนวของไฟเตอร์ถ้าของเหลือจริงๆเอาไปให้กับตัวละครเวทท้ายเกมอาจจะเสิร์ฟเป็นมอคก,ก้ามาช่วยหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าของเวทเราจะเหลือ โดยคอมเซนนาครับทำการสโลโล6นะครับหาตัวละคร2อบาทนั่นเองเซนนากับเชนนะครับในไหนก็นไ,ไหนแล้วนะครับในทางฝั่งของคอม2อบาทก็มีครับก็คือเป็นทางฝั่งของเชนแล้วก็ไซร่าคอมนี้ครับไม่โดนเนิฟเลยเนื่องจากว่าคอมนี้ครถ้ามันไม่มีไซร่า3ยิ่งช้าเท่าไหร่จะยิ่งเสียอันดับเท่านั้นครับไซร่า3ต้องเร็วมากๆนะครับถ้าคุณเจอไซร่าเยอะมี1แถม1มีแชมดูปมีของเวดีๆมาคอมนี้ก็ได้ครับแต่ คุณก็เหมือนต้องการเชน3ดาวเหมือนกันครับหลากกายดูกันครับเพราะว่าเราใช้โกลลี่ไงแล้วโกลลี่สบาทก็มีเชนกับ a อทอกซึ่งถ้าคุณโลเวล6อยู่แล้วเชนก็ควรสาไปด้วยเพราะมันราคาเท่ากันเ็นี้ก็เป็นไซล่านะฮะเหมือนเดิมครับไซล่าใส่ของแนวเวทดีๆไปเลยครับผมจะโคตรดีมากๆนางจะแรงและแรงขึ้นอีกถ้าคุณมีโกลลี่มาช่วยนะฮะตันนั้นครับ เล่นโกลลี่ก็เหมือนเดิมครับใส่เชนเป็นแท้งหลักเชน3ดาวจะดีมากถ้าคุณมีกากอยนะครับหลักการนี้ใช้กับเซนนาได้เหมือนกันให้เชนวางด้านหน้าคนเดียวที่เหลือถอยมาเชนกากอยจะยื้อได้นานมากเลยครับผมของเหลือไปให้เอทอกเหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นของเวทเหลือเอาไปให้หมอกกันหน้าก็ได้นะครับเผื่อคุณมีของเวทเกิดจากไซร่าออกมานั่นเอง มีคอมอื่นทั่วไปนะครับที่ก็เล่นได้เหมือนกันมีทางฝั่งคอมไขซาบูเซอร์ที่ก็เล่นได้ดีเสมอ,สม,อมาคอมนี้ไม่น่าเปลี่ยนไปเวอร์ชั่นอื่นขนาดนั้นเพราะว่าไขซาเราก็หลอดแพงเกินไปเราสามารถเล่นคอมไขซาแบบนี้ที่แทบไม่ต้องใช้ตุลละคร5บาทเยอะเกินไปก็ได้เช่นคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ซายา,ยยาก,ก็ได้ไม่ต้องใส่อูด,ดียคคอมคุณก็เล่นต่อได้แต่จะบางคอมที่แบบ5บาทจาเป็นมากอะไรเงี้ยครับเช่นคอมแบบในฝั่งของเฟดอะไรแบบนี้ คอมนี้ครับทาการเรียว่าปกตินะฮะขึ้นไปหาใครซาไปหาแบบตัวคอสีบาทบลูเซอร์เหมือนเดิมเลยครับผมคอมนี่เหมือนเดิมเปียบบาดแคร,รี่นะครับเป็นคอมที่เล่นได้ดีเหมือนกันคอมนี้ครับประเด็นคือมันจะมีหลายแบบมาตลอดแต่ผมชอบแบบที่เราผสมกับทางฝั่งของ a l t ทูอิสแหละฮะเราผสมกับ a l ล t ูอิสเราผสมกับ s t o r y ล e เวอก็คือบาทจะได้สแตตตามนีครับบาทเป็นมิติกได้พลังเวทได้พลังโจมตีและก็ได้ทางฝั่งของเลือดถ้าคุณผสม Al ลท ist นะครับใส่ลิเวนใส่แบบเป็นราค่าะอะไรเงี้ย คุณจะได้เกราะและการเวด้วยก็คือมี5สเตตแล้วมันจะโคตรคุ้มเลยครับผมบาทถ้าคุณได้เป็นวิดเอ็นก็จะโคตรดีเลยฮะแต่ถ้าไม่ได้เป็น end, เปกุนซูสองแล้วก็เป็นการเดก็ได้นะครับกุนซูใจแอนการเรดก็ได้หรือกุนซูกุนซูใจแอนก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยกุนซูต้องสองเพราะว่าปัจจุบันเกมยิ่งยือ้อมันมีโอกาสที่แบบคนหยิบแบบเป็นไอเทมที่ยื้อเวลาทาฟ้าอะไรเงี้ยฮะมันจะคุ้มเกิดเรานั่นเองนะฮะบาทครับทําการโลแบบสระโลเจ็ดครับผม ต่อมาครับเป็นคอมที่ผมไม่ได้เล่นมาสักพักแล้วแต่ก็เล่นได้ดีต่อเสมอนะครับเป็นคอมเฟดรอยแอดที่ไม่ได้เล่นเพราะไม่ได้เก่งนะครับเล่นจนขึ้นมาสเตอร์เยอะเกินไปน่อยคอมเฟดรอยแอดนะครับเป็นคอมที่แบบผมเล่นกดแบบสแปมแบบสแปมเกมมิ่งครับฟอร์สคอมคุณให้นะครับรอยแอดต้นเกมฟาร์มเลือดไปนะฮะแล้วท้ายเกมประสบเป็นเฟดแล้วก็เป็นรอยแอดกองหน้าจะมีหน้าที่ทวงเวลาแล้วก็เป็นซินด้านนะครับยิงฟรีในส่วนของการเชื่อมนะครับจะจะทัวร์ดิรอบนะครับ การเชื่อมนะครับจะเหมือนที่ผ่านมาเลยนะครับต้นเกมเป็นโอกกับเฟสจะดีมากไม่งั้นก็เป็นยาโอกกับอาริท้ายเกมครับผมแนะนําเป็นอาริกับเซโตเพราะว่าเซโตให้ดูดเลือดทั้งทีมอาริ Ari ให้เวททั้งทีมครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการให้ซินดาเก่งที่สุดก็เชื่อมเป็นซินดรากับอาริหรือซินดรากับเซโตก็ได้ครับแต่ว่าทีมคุณจะกากลงเพราะว่ามันจะบัฟเดเมดแต่ในส่วนของตัวละครเพรื่อนร่วมทีมเนี่ยมันไม่ได้แบบเก่งเท่ากับซินดราแต่ถ้าแบบให้เป็นอาริจะได้เวทเชื่อมเซทให้ดูดเลือดตััวละะคคครุคุณณจแบบบขอบมากน่นนะะ้ ให้ตัวละครแทงนะครับเป็นทางฝั่งของออนนะฮะจะทําการแทงได้อย่างดีมากๆเลยแล้วก็มีของไฟเตอร์เหลือเป็น IE เป็นบัตรเติร์ดเอาไปให้เซโตะครับผมของเวทเหลือเอาไปให้ไก่อาเซียคอมคุณจะเลดเกมดีมากครับขอบนี้ครับทาการอะไรปกติได้เลยฮะขอบนี้คนเริ่มแย่งน้อยลงละก็คือเล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าเมตามากระจายซึ่งก็ดีแล้วครับต่อไปครับเป็นดูลิสนะครับจะไปเร็วหน่อยสำหรับขอบนี้เพราะว่าขอบนี้ครับเก่งมาตลอดเล่นง่ายมากใส่ตัวละครดูลิสมีตาก็ดีใส่เป็นลีซินใส่เป็นวุลีแบบเป็นจิจนา คือคอมนี้ครับมันจะเหมือนเดิมตลอดเพราะว่ามันไม่ค่อยมีผสมอะไรเหมือนเดิมมันก็เป็นแบบ Dual List ดวลิสดาดวลตลอดแต่ว่าเพิ่มเติมคือครับรีซินโดนเนิฟมาแต่ก็ยังเล่นได้อยู่แต่ว่าถ้าคุณเจอเป็นบริแบเยอะทิตนาเยอะเล่นเป็นทังคู่3ดาวและให้รีซินเป็นแคลรี่รองลอง,ลอง,ลองคอมนี้ครับจะเก่งพอสมควรถ้าคุณมีอาร์เมนต์ของดวลิสหรือมีตาเป็นดวลิสแปนะครับไม่พูดเลยมากครับคอมนี้เล่นได้ต่อโดนเนิฟไม่ได้แปลว่าหายนะครับโลแบบปกติก็ได้ครับผมนอกจากคุณหาบริแบกับน็อกทิตนาก็เป็นโลแบบเลเวลเจ็ดนะครับ คอมแอชนะฮะเอาจริงเป็นคอมที่ผมคิดว่ากลับไปเล่นแอชพอสเลนน่าจะดีกว่าเนื่องจากมันเนิร์ฟสไนเปอร์4มานะครับผมแล้วก็6ด้วยผมคิดว่าเราจะเอาค้อมแอชแบบเก่ากลับมานะครับมันเป็นสาเหตุที่เพราะว่าตัวละครของสไนเปอร์ครับที่เราใส่มาเป็นสไนเปอร์4ี่ก็คือเราจะเพิ่มเอฟเฟอรีออสมาใช่ไหมครับหรืออาจจะเพิ่มเป็นทางฝั่งของเซนนาเป็นเคลินมัน ไม่สําคัญขนาดนั้นนะฮะแล้วมันโดนเนิร์ฟด้วยคือรถสายเพราะเป็นสไนเปอร์สี่แอสจะโคตรเก่งอะไรเงี้ยแต่พอมันเนิร์ฟสไนเปอร์สี่แล้วอะครับเรากลับไปเล่นโพอสเลนจะคุ้มกว่าเราจะได้ไม่ต้องมีตัวละครไร้ค่าเยอะเกินไปก็หลักการเดิมเลยครับผมเลยบอกว่าเมตามันเลิศแบบมีเก่าๆอะไรกันมาบ้างแอดแคลลี่นะครับผสมกับทางฝั่งของมิตติกนะฮะมิตติกก็จะแบบมีทางฝั่งของลิเลียรอติลูสนะฮะแล้วก็จะมีทางฝั่งของอีวอเกอร์ไปอันนี้แท้ง เป็นสมัยแบบสองสามแพทที่แล้ววะครับเล่นเป็นพอสเลนถ้าเจอตาพอสเลนเอาไปให้แอนนี่ถ้าเจอลิซันดาให้ของเวให้นางถ้าไม่เจอก็ให้เป็นไก่หรือลิเลียก็ได้แล้วคุณก็จะเป็นคอมแอชแอนนี่ Ash, ครับโขไม่ได้พูดชินนี้นานมากแบบเดิมเลยครับมันจะดีกว่าเพราะว่าเราตัวละครทุกตัวจะมีบทบาทที่ดีกว่่ครับแม้กระทั่งของหมอก,ก็ให้อีวเกอร์เราเราก็จะแบบได้มานาอะไรเงี้ยเผื่อคุณไม่เจอไก่แต่นะครับคอมนี้ผมจะชอบ มากกว่าทางฝั่งของสไนเปอร์4วาเรน4แล้วและบวกกับการที่สไนเปอร์4โดนเนร์ฟผมเลยไม่คอมนั้นอยู่ในคอมรอดนะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้เพดานมันจะสูงกว่าและเล่นง่ายกว่าแต่คุณก็ยังพอสามารถเล่นเป็นเวอร์ชันเก่าสไนเป4วาร์เรน4ได้นะครับถ้าเป็นคอมแอดแนนี้ครับอัพไปป,ปกติไปเลยครับดีไม่ดีควรแฟร์ก้าด้วยนะคอมนี้ต่อไปครับจะเป็นคอมที่อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ผมให้คอมรอดนะครับขาเล่าวันนี้เราจะไม่ได้มีเทียร์ใช่ไหมจะเป็นคอมรอดจริงๆนะครับโค้งเกือบ เลยเดือนหนึ่งอะแต่ก็แกโคสุดท้ายของ TFC 11แล้วเจนาแคลลี่ครับผมเจนาแคลลี่มันได้บัฟมาด้วยแล้วมันบัฟรีเวนมาด้วยและคือมันดีมากเลยครับผมครันี้ครับก็เจนาแบกเหมือนเดิมนะครับของเจนาส่วนตัวบังคับ3มชิ้นบนนะฮะก็คือเป็นกุนซูเป็นโชจินเป็นคาถาฟ้านะครับเอามาเล่นได้เลยและตัวละครจะดีพอสมควรเลยครับเพราะว่าคุณจะตีเร็วคุณจะสก,กิลไวแล้วคุณมีคาถาฟ้าสก,กิลจะแรงขึ้นแต่คือเวของเจนายิ่งเยอะมันจะให้โลคู่กับดาเมจไปด้วย และแทงเราจุได้นานครับผมคอมนี้เป็นคอมที่ผมชอบไปสุดในเกมเลยนะฮะเพราะมันสนุกมากแล้วเรามีดักกอลล์ด้วยนะครับถ้าคุณได้อัพเมนดักกอลอ์ได้ตาดักกหลอ์คอมนี้จะเก่งขึ้นไปอีกเพราะคอมนี้ครับแทบจะการันตีท็อปสี่เลยถ้าคุณแบบเจนาสามและดักกอลอ์ห้าคอมมันจะเก่งมากเลยครับผม <S <S ให้ไดาน่านะครับเป็นแทงหรือถ้าคุณเจอริเว่นเยอะและคุณมีของแนวไฟเตอร์ เช่นดาบธนูพระคูมอะไรเงี้ยคุณสามารถให้ลีเว่นครับเป็นตัวละครที่จะเป็นกึ่งแทงกึ่งไฟเตอร์ได้เพราะปัจจุบันครับลิเว่นได้บัฟมาเก่งมากมันสามารถใส่เหมือนกับลิเว่นแปดบิตได้เลยควิกฟิลไททันปัดเติร์ดและมันจะได้บัฟนะแล้วก็หลอดมันจะมีโล่จักรนาและจะมีดดเมจมากขึ้นด้วยครับจะมากกว่าแดนาแต่ว่าถ้าไม่เจอหรือว่าผสมของมาแล้วสามารถเอาของไปให้กับแดนาเหมือนกันได้ครับแต่ว่าจะไม่คุ้มเท่ากับแดนาแทงแต่ได้ดีเหมือนกันเลยครับ รอบนี้ครับทำการรวยว่า6หากจนา3าดาวนะฮะต่อไปเป็นเลเจนดี่ครับไม่พูนมาละกันนะครับคอปเป้ลแบบตัวละครแพงมารวมกันครับผมใส่เป็นเวทละกันเราจะเป็น AP เหมือนเดิมนะฮะไก่จะเป็นตัวแบบที่ดีกว่าเวยแต่ถ้าใครมากกอนหรือว่าใครแบบดูแบบจะได้2ดาวก่อนก็เล่นไปทางฝั่งนั้นนะครับแทงหลักเป็นออนจะได้ปั๊มขอให้กับตัวละคร5บาบาทส่บาทแพงที่เรามาใส่เพิ่มนะครับแล้วก็ใส่ตัวละครแพงมากมายผสมกันนะครับแล้วก็แอบผสมเป็นดาวก็หลอดไปด้วยก็จะดีมากเลยครับคอบนี้ คอมนี้ครับแฟรเก้าครับรีบมาเร็วเก้าให้ไหวที่สุดครับผมมีคอมลิเลียนะฮะที่จะเป็นลิเลียมิตติกนะครับเนื่องจากปัจจุบันครับตัวละครเศษเริ่มแยกแยกกับแบบคอมมันบ้างแลวฮะนะครับคอมลิเลียจะเล่นเป็นลิเลียคู่กับมอการ์น,นายากหน่อยแต่ก็จะเก่งกว่าแต่ผมนะครับจะปรับเป็นลิเลียมิตติกคอมนี้โดนเนิร์ฟมาแล้ว2แผดติดโดนที่นอติลุสนะครับแต่เขาไม่ได้เนิร์ฟที่ลิเลียโดยตรงคอมนี้ก็ยังเล่นได้ดีอยู่ครับแต่คุณอาจต้องรีบ ไปเลยว่าแปะและไฮโลหน่อยเช่นเจอเวยเร็วหรือว่าแบบเจอเลีย2ดาวเร็วครับแล้วคุณจะพยุงเกมได้ดีช่วงท้ายเกมนะฮะถ้าคุณเจอช้าจะตามเกมไม่ทันนะครับเพราะว่าถ้าแบบมีเลีย,ยมีเวยมเป็นอติรุมันต้องลงมาในบอร์ดและเล่น4เทินนะครับถึงมันจะแบบจุติและแบบได้สแตทดีพอตัวมนเริ่มเทิมมีออร่าแต่ก็เล่นได้เลยครับคอมนี้ครับจะโคตรดีมากๆเลยฮนะ ปิดฉากด้วยคอมรีโลอีก2องคอมนะครับที่โคตรดีเหมือนกันนะฮะด้วยความรวดเร็วเลยเพราะมันคือคอมเก่าคอมพมนะครับทำการไฮเปอร์โรคอมมอนะครับคอมมอมอไฟเคลินและโชกานะครับทำการสุ่มที่เลเวลสี่สเตจสุดท้ายคือสามคิดหนึ่งหาคอมมสามและโชกานสามที่เหลือไม่สามไม่เป็นไรขอบอกมาครับสามโชกานมาครับสามนะครับก็เป็นคอมคอมมอรีโลปกติท้ายเกมเติมตัวละครมิติก เป็นมิติห้าหรือ7ได้จะดีมากครับคอมนี้ครับจะสนบบอลได้ดีถ้าคุณแบบเจอเร็วมากสุ่มไม่แบบไม่ต้องใช้ตังเยอะวิธีการสุ่มนะครับหรือว่าอัพก็เป็นการไฮเปอร์โรไม่ต้องอัพเวลเลย 2. สเตจสองสเตจสองไม่ต้องอัพเวลและพยายามแพ้เยอะนะครับคุณจะได้มีตังเยอะทําตังให้มากที่สุดและทําการใช้ตังนะครับสุ่มหาตัวละคร4ตัวหลักที่พูดเมื่อกี้ของมอโชกาดเคลินแล้วก็มอไฟท์ที่3าิดหนึ่งเป็นช่วงที่เกมจะทําให้คุณเป็นเลเวลสี่ตาสุดท้ายกดอัพให้เองเป็นเลเวลห้า ที่3ามีสอนะครับเพราะว่าทีเลวสสี่ตัวละครนี้แบบนัากว่านั่นเองก็ทําการหาให้ได้เลยครับผมต่อมานะครับก็คอมนาครับผมก็คอมเดิมๆนะครับที่เหมือนกับทีมง,งานเขาดูแบบไม่ชัวว่าจะเอานาเก่งหรือนากาดีเดี๋ยวก็บัาเดี๋ยวก็เนิฟเดี๋ยวก็บัาเดี๋ยวก็เนิฟมันก็เก่งกลางๆต่อไปแล้วกันครับผมเอานาเป็นตัวละครแคลรี่นะครับเป็นตัวละครแนวไฟเตอร์ใส่แบบของไฟเตอร์ได้เลยแคลรลงเป็นทางฝั่งของคินเดตแทงเป็นออนนะครับผมแล้วก็โลหาตัวละครโกสเลียมาด้วยคอมเนี้ยไม่ต้องการเชนสามเพราะว่าเหมือนกับตัวละครเรามัน เก่งของมันอยู่แล้วอครับไม่จะเป็นต้องแบบมีเชนมาคอยแทงต่างจากไซร่าและเซนนานะครับทำการโล6ได้เลยครับผมนี่ครับจะเป็นคอมโวกของเรานะครับจะมีทางฝั่งของแถมแล้วกันนะฮะจะเป็นคอมอาร์คเมนเชนก็จะเป็นคอมเชนนะครับหรืจะเป็นเชนแบกเชนผมชอบใช้คุณสู2และเกาะสะท้อน1นะครับเพราะว่าเชนมันจะตีเป็นทูดาเมตามสัดส่วนของเกาะที่มีคูณใส่เกาะให้มันไปเลยครับจะดีมาก และผสมเป็นทางฝั่งของเบเฮมอตหกเยอะๆนะครับผมสามารถเติมเป็นทางฝั่งของเมกาน่ามาดีมัสตูได้ด้วยนะฮะจะได้เป็นทางฝั่งของอ่าโกลดี้สองแล้วก็เติมลิงมาจะเป็นแบบตามนี้นครับอันนี้ผมจะคร่าวๆไปลงลึกเพราะว่าคุณคงมาได้ถูารอบนะฮะคุณสามารถเปลี่ยนจากอ่าเกราะสะท้อนแต่กูซูสองจัสำคัญนะครับกูซูสองมารับใส่เปลี่ยนจากเกราะสะท้อนเป็นทางฝั่งของอ่าผมจําชื่อจริงๆไม่ได้แต่ผมเรียกว่ามันว่าไข่สโลน มันมันคือไข่สโลนไข่ผู้พัฒนาะนั่นแหละครับสามารถใส่ได้เพราะเบเฮมอสหกมันจะยื้นนานมากและเชนก็เป็นเบเฮมอสแล้วมันจะยื้นนานมากคุณจะได้เชนนะครับที่มีดาเมจแรงมากๆนะครับแต่ว่าคุณซู2บังคับไม่งั้นจะยิงช้าเกินไม่ทันนะครับอีกแบบหนึ่งก็เป็นฝั่งของกาเรนนะฮะกาเรนแบกก็ดีเหมือนกันกาเรนเราจะให้เป็น3ดาวและข้ามไปหาเอลเรีย มาช่วยแบกมันจะเป็นคอมวาเลน6นะครับการเลวาเลน6และก็อิลเลียการเลจะถึกมากและอิลเลียจะโคตรฟรีแบบนี้ก็ได้นะครับอัพแบบหาก,การเล3ดาวก่อนคือการสโลโล5แล้วก็ขึ้นไปแบบเลเวแ8เลเวเนะครับแล้วก็จบด้วยทางฝั่งของคุณลุงคุณปู่นะครับผมยอริกนั่นเองนะครับชอบดูดละล้านดูดเลือด ทำการเล่นแบบเป็นอัมโบรก็ได้นะครับคู่กับอัมโบรต่างๆแล้วก็ใส่เป็นไปเฮมอสบ้างอะไรเงี้ยฮะผสมกันแต่ว่าเน้นอัมโบรไปด้วยจะได้มีโลแล้วก็มีดาเมจเอฟคิวนะครับผมนี่ครับก็เป็นคอมรอดของเรานะครับผมผมว่าแพทเนี้ยดีขึ้นพอสมควรแต่อาจจะหาห้องแรงยากหน่อยเพราะนองจากว่าหลายๆคนนะครับก็ไปเล่นทาาฝากเขาโบดใหม่กันนะฮะซึ่งผมก็จะมีคลิปปนกันรายการแต่ก็เดี๋ยวจะมีคลิปธรรมดาด้วยเพราะว่าเราต้องการเล่น11 ให้ส่งที่สุดนะครับก่อนที่จะหมดกันในประมาณเดือนกว่าขอทุกคนนะครับสนุกกับเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดแรงโหมดธรรมดาดับเบิลอัพไฮเปอร์โลหรือจะเป็นโหมดใหม่5ปีอิเวอร์ซารีขอให้สนุกนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราใกล้จะมีคอนเทนต์เซตแล้วเพื่อไม่ให้พลาดนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับวันนี้ครับซาวลาไปก่อนไนปะ